็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มันเป็นแบบมีเข่ามีเขวเข่ารักตัวเองนะวีมุกแบบ5บาท10บาทมาก็วันนี้นะคะลิลลี่จะมาทำเป็นคลิป MG ค่ะก็คือเป็นการสะสมขยะของลิลลี่นะซึ่งจริงๆแล้วจำไม่ได้ว่าเคยทำหรือเปล่าอาจจะเคยทำมาครั้งนึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันเหมาะเจาะที่ลิลลี่สามารถรวบรวมขยะของตนเองได้อีกรอบนึงแล้วนะคะก็เลยจะมาพูดถึงโปรดักที่ลี่ใช้จนหมดนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นตั้งแต่หัวยันเท้ากันไปเลยก็จะไม่มีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรีจอยอันนี้คือแบบ no sponsor review ทุกอันเลยนะคะคือใช้หมดเองจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆคือใช้หมดไปเยอะมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากอะใช้แล้วแบบผมมันไม่ร่วงแล้วราคาก็คือเบาๆแถมกลิ่นมันหอมดูแพงตอนแรกก็คือแบบเป็นคนเกลียดสีเขียวอันเนี้ยมากๆอะไม่มีทางที่ลี่จะไปซื้อยาสระผมที่มีสีเขียวอันเนี้ยแล้วไปตั้งอยู่ในแพ็คเกจห้องน้ำหอยลี่แล้วมันมีสีเขียวอันเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างในห้องน้ำลี่อ่ะมันขัดหูขัดตาลี่แต่ก็ต้องยอมเพราะมันดีงามพาราม8มากจริงๆคือผมหนามากตอนนี้คือแบบจริงๆก็หนาอยู่แล้วเราก็คือใช้นี้แล้วผมก็ไม่ค่อยร่วงนะคะแทบไม่ต้องเอาผมโกยออกจากท่อเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะสูตรของที่ลี่ใช้ก็เป็นสูตรออริจินอลเลยนะคะแล้วก็ผมนุ่มนิ่มดีด้วยค่ะครีมนวดที่ใช้หมดนะคะจริงๆนี้ใช้หมดมาหลากหลายกระปุกมากน่าจะมี 3-4 กระปุกได้แล้วนะคะก็คือเป็นของ Kerastase อันนี้นะคะอันนี้คือแบบกลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมดูแพงสมราคาคือใช้จนหมดอันนี้น่าจะเหลือใช้ได้ประมาณ 0.4 ครั้งใช้ได้นิดหน่อยเพราะมันเหลือน้อยมากจนมันไม่สามารถเพียงพอกับหัวของลิลลี่อีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากกลิ่นมันหอมมากๆนะคะอันนี้เป็นรุ่นแบบมาสผมก็คือจะใช้เป็นครีมนวดก็ได้หรือว่าจะทิ้งเป็นมาสก็ได้นะคะบางทีลี่ก็จะทิ้งไว้ประมาณ3นาที4นาทีนะคะเพื่อให้ผมมันนุ่มสลวยนะคะก็เป็นทรีทเมนต์ที่กลิ่นหอมแล้วก็ช่วยถนอมสีผมต่างๆฟื้นฟูดูแลเส้นผมให้แบบเงางามสลวยสวยเก๋ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะส่วนอันนี้นะคะคือจริงๆอะลิลลี่ก็ใช้มาเยอะมากประมาณนึงแล้วแต่ว่าพอมารู้ตัวอีกทีคือหมดอันนี้อาจจะเกิดจากการโดนน้องลาล่าขโมยใช้นะคะอันนี้นี่ลิลลี่ซื้อจาก Sephora นะคะเป็นยี่ห้อเวคือเป็นแบบแฮร์แคร์เป็นแบบที่สครับหนังศีรษะนะคะแต่คือแบบโหคือแบบมันจะหมดแล้วอ่ะคือลิลลี่งงมากเลยอ่ะคือแบบพอแบบดูอีกทีแล้วมันจะหมดแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็น empties ได้ไหมอันเนี้ยคือไม่รู้เลยอ่ะคือแบบใช้ของตัวเองก็จะหมดอยู่แล้วแต่ว่าก็กะว่าจะหยุดใช้แล้วมาดูอีกทีแล้วมันจะหมดแล้วโอ้เดี๋ยวอาจจะไปซื้ออันใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มรูปแบบอีกทีแต่จะบอกว่ามันดีมากต่อหนังศีรษะยิ่งคนที่มีหนังศีรษะที่แห้งเนี่ยยิ่งเหมาะมากๆนะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้แบบมีการผัดเซลล์ผิวของหนังศีรษะเขาเรียกว่าอะไรผัดเซลล์หนังศีรษะหนังหัวอ่ะมันออกไปแบบดีงามพาราม8มากก็คือแบบเหมือนเผยหนังศีรษะที่แบบสีขาวสดใสชายไบรท์และก็ไดมอนด์บนหนังศีรษะของเรานะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเป็นนวัตกรรมที่ไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนการสครับหนังศีรษะหอมมากกลิ่นแบบออกแนวกุหลาบนะคะหาซื้อได้ที่ Sephora นะคะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนทรงผมนะคะเป็นเด็กอนุบาล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเหมือนแบบมากู้คืนพลังแห่งจันทาให้เซรามูนกันเลยฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทางแกเองทีแล้วสงสัยแอคติ้งเยอะแล้วมวยมันตกลงมาอ่ะต่ออุ๊ยอ่ะตกใจเสียงดังเมื่อกี้แบบเสียงมันแพร่ดผิดคีย์นิดนึงอันนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่ลิลลี่ใช้จนหมดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นลาแมแบบซอฟต์ครีมนะคะราคามันสูงมากๆเลยนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องใช้จนหมดเนาะนี่คือแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลือแม้แต่เศษซากอารยธรรมใดๆอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบคูเจลครีมใครที่แบบชอบส่วนผสมของลาแมต่างๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเนื้อครีมของเขามันหนักมากเกินไปลิลลี่ก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะเนื้อครีมของเขามันจะแบบบางเบาแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าไม่หนาจนเกินไปด้วยสามารถทาก่อนแต่งหน้าได้โดยที่ไม่ทำให้เป็นคราบนะคะแล้วก็สกินแคร์ของลาแมคือแบบมันดีอยู่แล้วอะคือมันเหมาะสำหรับสภาพผิวแบบแทบจะถูกสภาพผิวเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็จะมีอาการแพ้ได้ก็คืออย่างคุณแม่ลี่อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยถูกกับลาแมเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจริงๆอะถ้าเกิดลองให้โอกาสดูบางทีมันอาจจะมีการปรับสูตรหรือหน้าของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเข้ากับสกินแคร์ตัวนั้นก็ได้ก็เหมือนกับแฟนเนาะบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่คนนี้ในตอนนี้แต่เวลาผ่านไปอ้าว
ใช่สังหารอะไรอย่างนี้มันก็จะมีการคลิกกันได้เนาะก็เอาเป็นว่าลิลลี่ใช้ราเมนแล้วลิลลี่รู้สึกชอบมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นรุ่นแบบครีมเดอราเมนอยู่ก็คือเป็นสูตรที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื้อมันจะเข้มข้นแล้วก็หนักกว่าตัวสูตรคูลเจลอันนี้นะคะเรามาต่อกันด้วยโลชั่นกันดีกว่านะคะก็จะประกอบไปด้วย3ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คืออาจจะเห็นว่าเหลืออยู่นิดนึงนะแต่ว่าลิลลี่ไม่สามารถแงะงัดแงะมันออกมาได้นะต่อให้ลิลลี่ทำแบบนี้เนื้อครีมมันก็ไม่ตกมาลิลลี่ก็เลยจะถือว่ามันหมดแล้วละกันอันนี้เป็น Sanctuary Spa นะคะแบบ Body Lotion ซึ่งอันนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากแต่ว่ามันปั๊มก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วอ่ะขึ้นแล้วก็ได้อ่ะมียังมีให้ดมชมเนื้ออยู่นิดนึงนะกลิ่นเขาหอมมากๆทุกคนกลิ่นแบบหอมแบบผู้ดีไฮโซในราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็หาซื้อง่ายตามบูธอีกต่างหากนะคะก็คือเป็นแบบ24 hours ในการที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอะโลเวร่าแล้วก็อาร์แกนออยล์ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครมองหาโลชั่นที่แบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วกลิ่นหอมดูผู้ดีดูแพงอย่างเงี้ยลิลลี่นั้นน่ะเป็นของ Sanctuary Spa เลยนะคะแล้วก็มีแบบแพ็คเกจเป็นโรสโกแบบเนี้ยเวลาวางอยู่ในห้องแล้วแบบดูดีมากๆนะคะหรูหรามาเฮาสุดๆแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับผลิตภัณฑ์ครีมที่เหลือเหมือนกันอาจจะต้องตัดนะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าใช้อย่างอื่นก่อนเนาะบางทีของในห้องก็เยอะมากแล้วเนาะอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปเนาะอย่าเพิ่งขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นเลยจะบอกว่าอันนี้เป็นสูตร long lasting fragrance ด้วยนะคะก็คือพอทาไปแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำหอมติดอยู่กับเราอะอย่างยาวนานคือยิ่งสมมุติลิลลี่ใช้ตัวครีมโลชั่นอาบน้ำของเขาอะแล้วก็ใช้ตัวโลชั่นทาผิวบำรุงผิวอันเนี้ยต่อมันยิ่งทำให้กลิ่นหอมมันติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ใช้กับน้องอาร่าใช้ด้วยกันนะคะกระปุกอันนี้ใหญ่มากจริงๆใช้มาบ่อยมากๆแล้วนะคะลิลลี่ซื้อจากที่ฮ่องกงนะคะอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทนะคะเปิดมาเนี่ยก็คือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเป็นของอลิซาเบธอาร์เดนนะคะกลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นแบบชาเขียวมันเป็นแบบกรีนทีบอดี้ครีมและในตัวเนื้อครีมของเขาอ่ะมันจะมีแบบเม็ดๆนิดนึงเวลาทาไปแล้วอ่ะเหมือนแบบหอมมากๆกลิ่นสดชื่นมากๆลิลลี่ไม่ค่อยชอบใช้ตอนก่อนนอนเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้แบบร่างกายมันเฟรชเกินไปแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับลิลลี่จะชอบใช้อันนี้เวลาแบบออกไปข้างนอกมากกว่าคือกลิ่นเขาหอมแบบมากๆอ่ะกลิ่นมันแบบมันเป็นชาเขียวอะกลิ่นแบบเย็นเย็นเฟรชเฟรชสบายสบายใครที่ไม่ชอบกลิ่นหวานหวานของดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมุติใครแบบมีงบประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อครีมของอลิซาเบธอาร์เดนมาใช้อะลิลลี่บอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าขนาดมันก็ใหญ่ด้วยแต่ถ้าเกิดใครไปฮ่องกงนะ400กว่าบาทเท่านั้นคือใช้ได้นานเป็นเดือนคือราคาคุ้มมากๆแต่ว่าที่ไทยลิคิดว่าอาจจะแพงอยู่ที่ 8-900 เลยนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้จะไปหาซื้อจากที่ไหนอีกได้แล้วอันนี้เป็น Victoria's Secret นะคะเป็น Fragrance Lotion นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยลิลลี่ไปซื้อที่ San Francisco นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ120บาทกำลังซีลพอดีนะเป็นกลิ่น Escape With Me นะคะคือหอมอะหอมแบบ Victoria's Secret อะหอมแบบ Sexy Sexy อะแต่แบบไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะเพราะว่าตอนที่ไปดูที่เคาน์เตอร์ Victoria's Secret ก็ไม่เห็นอันนี้นะอาจจะไม่ได้นำเข้ามาหรือว่ามันเลิกผลิตหรือว่ามันอะไรก็ไม่ทราบได้นะคะจะเอาไปว่าลิลลี่ว่าโลชั่นของ Victoria's Secret อ่ะคือเป็นโลชั่นน้ำหอมที่กลิ่นติดทนนานดีนะคะแต่ว่าเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยลิลลี่คิดว่าตัว Sanctuary Spa เนี่ยจะตอบโจทย์มากยิ่งกว่านะคะแต่ว่าในเรื่องของความหอมเนี่ยต้องให้ Victoria's Secret เลยนะคะนี่คือใช้จนหมดบ่อเบ๋แล้วนะคะบ่อเบ๋ไม่ใช่บ่อแบ๋พูดไม่รู้เรื่องเรามาอยู่ในพาร์ทของน้ำหอมนะคะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากที่ใช้หมดแล้วเยอะมากๆอ่ะของที่ลิลลี่ใช้จนหมดนะคะมาที่อันแรกกันก่อนอันนี้นะคะเป็นเดซี่ของมาร์คเจคอบนะคะแพ็คเกจคือแบบน่ารักมากอันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อนานแล้วน่าจะซื้อตั้งแต่ตอนที่ไปฮ่องกงเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก็คือใช้เป็นประจำตอนที่เวลาลิลลี่ไปเรียนสมัยที่ลิลลี่เรียนลิลลี่ใช้แทบทุกวันเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าเหมาะสำหรับนักศึกษามากๆมันเป็นกลิ่นหอมที่สดชื่นมากๆแล้วก็เวลาฉีดไปไหนเพื่อนจะถามว่านี่ใช้น้ำหอมกลิ่นเดซี่มาจากขอบใช่ไหมเพราะว่ากลิ่นมันติดทนแล้วก็กลิ่นหอมหวานด้วยกลิ่นน่ารักเป็นสาวน้อยวัยแรกแยมแพ็กเกจก็น่ารักอะแล้วตอนนี้ก็เปิดซิงขวดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือยังคงใช้ต่ออย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าชอบกลิ่น
นี้มากๆเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเออแต่อันที่ชอบมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมโจมาโลนะคะซึ่งหมดไปที่ขวด658.99แล้วนะคะที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยคือมันดีมากมันเป็นกลิ่นมิโมซ่าแห่งคาร์ดามัมลิลี่บอกเลยว่าน้ำหอมโจมาโลอันนี้ที่ลิลี่ใช้หมดแบบตะบี้ตะบันไม่เหลือแม้แต่เศษซากใดๆเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่ผู้ชายทั้งไทยและเทศเด็กแก่ผู้สูงอายุและคนชราต่างๆโหวตมาว่าเป็นน้ำหอมที่หอมมาก เคยมีครั้งหนึ่งในสมัยที่อายุ20ออกเกิดมาเป็นสาวลังวงสมัยกับวงวอปแบมแบมไปเที่ยวที่สถานที่อะโคจรแห่งหนึ่ง D&D ผู้ชายเกาหลีบอกว่าลิลลี่อ่ะตัวหอมมาก อันนี้เนี่ยใช้เดี่ยวๆหรือว่าจะเอาไปผสมกับกลิ่นอื่นก็ไม่ปวดหัวเป็นกลิ่นเบสที่แบบเป็นมีความแป้งๆมีความดอกไม้มีความเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นคนอื่นที่ผู้หญิงคนอื่นฉีดกันอะผู้หญิงคนอื่นอาจจะฉีดแบบพวก Misty All Coco Chanel อะไรพวกเนี้ยที่แบบทุกคนฉีดนึกออกปะแต่เนี้ยไม่มีใครฉีดอ่ะแล้วพอลิลลี่มาบอกแล้วทุกคนก็จะฉีดแต่กลิ่นนี้มันก็จะไม่ใช่เป็นกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวอีกต่อไปอ่ะทีนี้ไม่จบกับโจมาโลน จะรู้ไปถึงไหนเป็น2กลิ่นนี้นะคะ English Pear and Freesia แล้วก็กลิ่นNectarine Blossom and Honey เป็นกลิ่นที่เรียกไปพกไปใช้ที่อเมริกาด้วยกลิ่น English Pear เนี่ยคือมันจะหอมๆแบบเป็นผู้ดีนิดนึงก็คือจะดูแบบมีอายุหน่อยๆแต่ไอตัว Nectarine เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบเขียวๆปลาๆแบบฟรุตตี้หอมสดใสอันนี้ก็คือฉีดไปทำงานตอนที่อยู่อเมริกาแล้วแบบเดินผ่านหน้าห้องน้องข้างๆอ่ะน้องจำกลิ่นได้เลยเพราะลิลลี่จะฉีดไอตัวมิโมซ่าผสมกับไอตัวนี้ผสมกันแล้วก็น้องก็จะรู้ว่าพี่ลิลลี่ออกไปทำงานแล้วก็คือเป็นน้องเจปามอูนะคะ3หนุ่มแห่งห้อง16ที่อยู่ข้างๆห้องลิลลี่พอลิลลี่อยู่ห้อง18บวกคือเขาบอกว่ากลิ่นน้ำหอมลิลลี่หอมมากก็คือเขาจำกลิ่นลิลลี่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ดึงดูดน้องน้องก็คือน้องจะได้รู้ว่าอีว่าเราไปทำงานหรือยังน้องจะได้ไม่ต้องไปปลุกส่วนอีกอันก็เป็นกลิ่นที่แบบหอมมากๆนะคะก็คือจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเนคทารีนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนที่จะซื้อซ้ำอีกก็จะเป็นคู่นี้นะคะก็คือเป็นตัวมิโมซ่าก็คือยืนพื้นอยู่แหละแล้วก็ตัวเนคทารีนบอสซอมแอนด์ฮันนี่นะคะพอหมดอันนี้ค่อยเปลี่ยนไปใช้เป็นอิงลิชแพร์เหมือนเดิมก็สลับไปสลับมาเนาะน้ำหอมโจมาโลนมันจะไม่ค่อยติดทนขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นมันจะแบบมีความหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นผู้ดีมากๆนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมของ Philosophy นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นแบบ Amazing Grace นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นที่แบบออกแนวกุหลาบกุหลาบนิดนึงหอมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นแบบหวานๆผู้หญิงดูคุณหนูนะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้น่าจะหาซื้อได้ตาม Sephora นะคะแล้วยิ่งใช้คู่กับตัวสบู่ของเขาอ่ะมันจะยิ่งแบบทำให้กลิ่นติดทนมากๆนะคะเป็นรุ่นแบบ Amazing Grace แบบ Rose แบบนี้เลยนะคะยิ่งคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบลิลลี่แนะนำอันนี้ว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคือหอมมากๆแต่ว่าไอตัวสบู่ที่ลิลลี่ใช้อ่ะคือมันหมดไปแล้วว่ามันก็หายสาบสูญไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เก็บขยะอันนั้นมาแต่ว่าเป็นว่าลิลลี่ชอบใช้คู่กันแล้วก็ใช้สบู่นั้นจนหมดไปแล้วเหมือนกับน้ำหอมอันนี้ค่ะเมคอัพนะคะไม่มีอะไรหมดเลยจ้าก็เดี๋ยวไว้ยกยอดไปทำครั้งหน้าละกันแต่ว่ามีอันนี้อันนึงที่แบบใช้แล้วหมดแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าใช้หมดนะก็เป็นของ Laneige นะคะอันนี้เป็น Pore Control นะคะเป็นคุชชั่นที่ใช้หมดมาแล้วแหละแล้วก็อันนี้ก็หมดอีกแล้วก็คือเป็นอะไรที่ใช้ดีมากๆลิลลี่มีแบบนี้ตั้ง 2-3 ตลับนะแต่ว่าใช้หมดตลอดเลยแปลว่าชอบโดยที่ไม่รู้ตัวสินะบางทีก็แบบหยิบมาใช้แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าหยิบมาใช้อ่ะงงเพราะมันเป็นอะไรที่ลิลลี่ไม่ได้พกในช่วงนี้แต่ว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่แบบใช้บ่อยตอนที่อยู่ที่บ้านเก็ตปะแบบเวลาแต่งหน้าที่บ้านนะลิลลี่ก็จะหยิบอันนี้มาใช้ตลอดเลยแต่ว่าเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนไปใช้อันอื่นที่อยู่ติดอยู่ตามกระเป๋ามาเติมแทนก็นึกว่าไอ้ที่มันจะหมดน่าจะเป็นอันที่พกออกไปแต่อันที่พกต่อไปมันยังไม่หมดไอ้ที่มันหมดมันอยู่ที่บ้านก็คือเป็นอันนี้ก็เอาไปว่ามันใช้ดีละกันก็คือเคยชอบมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วยังไงจนถึงวันนี้ก็ยังชอบ Laneige รุ่นแบบ Pore Control อยู่นะคะถึงแม้ลิลลี่จะเป็นคนหน้าแห้งแต่รู้สึกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับสภาพผิวแล้วก็สภาพอากาศของคนไทยนะคะแล้วก็ใช้ได้โดยที่หน้าลิลลี่ไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันด้วยนะคะก็จะ Shine Bright แล้วก็ Diamond อันนี้ลิลลี่ก็ยังใช้อยู่นะเป็นรุ่น Pore Control เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น texture ผิวประมาณนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ
อุ้ยเลยแล้วโอ้ยมันชนน่ะคลิป empties นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ไว้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย